สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิน Blacklist Secret นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะคะว่าอยากให้นินรีวิวท็อป5แว่นตากันแดดของนินได้เลยค่ะจัดให้ตามคำขอนะคะ No need push No eye ta ga ga no e patai Pa jo tero ga jomjom do kipojoขอเล่าเรื่องแว่นตากันแดดให้ฟังก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนินเป็นคนไม่ลงทุนกับแว่นตากันแดดเลยนินก็ซื้อแว่นตากันแดดอะไรไปเรื่อยทั่วไปตามตลาดนัด100-200 บาทคือใส่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็กันแดดได้ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ยทำไมจะต้องซื้อแพงๆด้วยไม่เข้าใจนะคะจนกระทั่งเพื่อนคนนึงในกลุ่มก็คือนุ้ยเพื่อนของนินเองแนะนำมาว่ามึงดวงตาเราเนี่ยมีคู่เดียวเสียแล้วเสียเลยพังแล้วพังเลยนะคะเพราะฉะนั้นมึงควรจะลงทุนแว่นตากันแดดดีๆสัก1อันลงทุนไปเลยนะเพื่อช่วยปกป้องสายตาเราเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่านินเนี่ยเป็นคนที่ทำแอคทิวิตี้กลางแจ้งกลางแดดบ่อยมากเป็นคนชอบไปทะเลแล้วก็เราก็ใส่แว่นตาแบบ100-200ที่มันไม่สามารถโปรเทคสายตาเราได้เลยไม่ได้สามารถป้องกันแสง UV อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเลนส์พลาสติกทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆแล้วพอเวลาเราออกไปเนี่ยเราคิดว่าตาเราอะปลอดภัยแล้วแต่เรามองแสงแดดตรงๆเลยเพราะฉะนั้นแสงแดดก็จะทำร้ายดวงตาเราโดยตรงเลยแว่นตากันแดดแบรนด์แรกนะคะที่นินเริ่มลงทุนในการซื้อเลยก็คือของ Ray-Ban Ray-Ban เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่คลาสสิกมากๆนะคะมีมาตั้งแต่รุ่นพ่อเลยคือนินก็จะได้ยินคุณพ่อพูดเสมอเลยว่าแบบใครที่ใส่แว่นตา Ray-Ban เนี่ยก็คือเป็นคนเท่คนเก๋นะยุคนั้นนะคะแล้วมันก็ยังคงเท่อยู่นะจนมาถึงยุคนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอออย่างนุ้ยอ่ะเขาก็ใส่ Ray-Ban เหมือนกันเขาก็เลยแนะนำว่าเออมึงลองไปดูแว่น Ray-Ban ดูแล้วกันโอ้ตัวนี้ได้มานานมากประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างมีหลาย scratch เต็มไปหมดแล้วรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะตอนนั้นจะอยู่ที่ราคา 5,000 กว่าบาทประมาณนี้ตอนนั้นรู้สึกว่าโอ๊ยแพงมากตอนจ่ายเงินไปก็คือมือสั่นไปไม่เคยซื้อแว่นตากันแดดแพงขนาดนี้มาก่อนพอซื้อไปแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆแว่นตัวนี้ไปกับนินมาหลายประเทศหลายทริปมากๆนะคะสิ่งแรกเลยที่นินชอบก็คือมันเบามากเวลาใส่ไปก็คือเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยทรงนี้ค่อนข้างจะยูนิเซ็กนะคะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ค่ะนินชอบตรงที่น้ำหนักมันเบาใส่สบายแล้วก็พอดีรูปหน้านินมากๆนะคะส่วนเลนส์ก็ถือว่าใส่สบายตาค่ะตัวนี้นะคะเวลาใส่อย่างที่บอกว่านินใส่สบายมากๆไม่หนีบหูไม่หนักหูไม่ลู่ลงมาตรงข้างหน้านะคะเพราะว่านินเป็นคนหน้าเล็กเนาะเวลาเลือกแว่นตาค่อนข้างยากนิดนึงดีไซน์ด้านในค่ะจะเป็นสีทองแบบเนี้ยเป็นกรอบสีทองนะคะแล้วก็ขาค่อนข้างเล็กแล้วก็น้ำหนักเบามากๆเลยก็จะมาพร้อมกับกล่องหนังแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดแว่นตาให้ด้วยซึ่งผ้าเช็ดแว่นตาเนี่ยก็คือหายไปแล้วนินก็ใส่แว่นตา Ray-Ban รุ่นเนี่ยมาแบบโหหน้าเลยแหละนินหยิบไปออกทริปตลอดนะคะถ้าใครที่เคยดูบล็อกเก่าๆก็จะเห็นนินใส่แว่นตาตัวนี้เนาะแล้วก็พอนินมามีแฟนแล้วแฟนนินเขาเป็นสายแอคทิวิตี้กลางแจ้งจริงจังเขาเป็นนักปั่นจักรยานด้วยแล้วเขาจะมีแว่นอยู่อีห้อหนึ่งก็คือแว่นโอเคลเคยได้ยินแว่นโอเคลมาก่อนเคยเห็นมาก่อนแต่เป็นแว่นที่เรารู้สึกว่าไม่คิดจะใส่หรือไม่คิดจะสนใจมันเพราะว่าเลนส์สีแปลกมากคืออะไรเลนส์สีส้มสีฟ้าสีน้ำเงินคือไม่เข้าใจตอนนั้นก็ไม่เก็ตมีอยู่ทริปนึงนั่งขับรถไปกับเขาใช่ไหมแล้วแดดมันก็แรงมากๆนางก็ยื่นแว่นตาเนี้ยให้นินลองใส่ดูพอใส่ปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเป็นมิติใหม่ของการใส่แว่นตาเลยเห็นทุกอย่างชัดเจนไปหมดทุกอย่างดูเคลียร์ภาพดูสดใสถึงแม้แดดจะแรงมากๆแต่เราสามารถแบบมองวิวได้เพลินๆเลยเราก็เลยรู้สึกติดใจกับการใส่แว่นเลนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเลนพริซึมต้องมีแว่นของโอเคลสักอันแล้วล่ะก็พยายามไปหามาหลายห้างหลายช็อปอยากจะได้ดีไซน์ที่มันแบบมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นชนีมีความเฟียสมีความแบบแฟชั่นหน่อยนี่ไม่แน่ใจว่าช็อปต่างประเทศเขาจะมีดีไซน์แบบเปรี้ยวๆผู้หญิงไหมแต่ที่ตามหาในช็อปไทยอ่ะก็คือไม่มีเลยก็จะเป็นทรงสปอร์ตไปหมดนะคะจนกระทั่งแบบไม่เป็นไรหายากเหลือเกินแล้วก็อยากได้มากๆเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะชอบก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นรุ่นนี้มานี่นะคะเป็นเลนส์สีแปลนที่เกลียดมากๆแต่พอใส่แล้วชอบมากๆนะคะตัวนี้นิมพยายามเลือกดีไซน์ที่แบบว่ามันไม่สปอร์ตมากจนเกินไปยังใส่กับลุคประจำวันของเราได้อยู่นะคะนินซื้อจากที่ช็อป King Power สนามบินสุวรรณภูมินะคะราคามันก็จะไม่แรงมากๆเพราะว่ามีลดราคาอะไรโปรโมชั่นช่วงนั้นด้วยนะคะชอบมากน้ำหนัก
บาวัสดุเบาใส่สบายข้อดีของเลนส์สีแบบเนี้ยพอเรามองไปกลางแจ้งที่แดดมันแรงจัดๆแล้วมันช่วยปรับภาพให้มันดูสบายตาขึ้นชัดขึ้นแว่นที่เป็นเลนส์สีดำแบบนั้นนะคะเวลาเรามองกลางแจ้งอ่ะมันจะเหมือนมืดลงมาหน่อยจากปกติใช่ไหมจะเหมือนมีสีดำแบบพลางๆเบาๆพลางตาเราอยู่แต่พอตัวนี้พอมองออกไปกลางแจ้งแล้วอะทุกอย่างมันปรับภาพให้สีสันมันสดใสขึ้นฟ้าเป็นฟ้าสีต้นไม้เขียวเป็นเขียวทุกอย่างมันดูสดใสทำให้เราเพลิดเพลินกับการมองวิวกลางแจ้งมากๆนะคะเวลาใส่ก็จะประมาณนี้ไม่แย่นะคะนินว่าดีไซน์ทรงเนี้ยเหมาะกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่อนข้างเป็นยูนิเซ็กซ์เหมือนกันโอเคนะคะนินก็คือโหวตมากๆเลยนะสำหรับใครที่แบบทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องขับรถทางไกลหรืออะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันใส่สบายจริงๆคะแนนเต็ม10ก็คือให้ร้อยเลยตัวต่อไปนะคะตัวนี้ซื้อพร้อมกันกับโอเคก็คือที่ช็อป King Power สุวรรณภูมิเช่นกันเนาะพอนินกำลังคลั่งกับอะไรสักอย่างนินจะตามซื้อสิ่งนั้นไม่หยุดเลยอย่างช่วงเนี้ยนินก็คือตามหาแว่นตาดีๆนินก็จะตามหาไปเรื่อยเลยว่าอันไหนดีอันไหนสวยอะไรเงี้ยก็คือจะซื้อแว่นตาไม่หยุดจะเป็นอย่างนั้นนะคะเชลข้างๆกันกับโอเคก็คือ Prada แล้วก็ไปเจอว่าแบบเฮ้ยมันคือเลนอะไรแน่นอนว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่ดูถูกเลนสีแปลนพออีพวกเลนส์สีแปลนๆแบบนี้คือใส่กลางแจ้งดีมากเลยนะตัวนี้ก็คือ Prada ที่ออกมาเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแว่นของผู้ชายแต่นินมองว่าดีไซน์มันก็ค่อนข้างยูนิเซ็กซ์แล้วก็เป็นกรอบเหลี่ยมๆเปรี้ยวขึ้นกว่าโอเคตัวเมื่อกี้นะคะตอนนินซื้อจะราคาอยู่ที่ 7,000 นิดๆ นะคะแต่ตอนนี้นินโกรธมากเพราะว่า King Power ลดแรงมากเหลือ 4,000300 บาทมั้งในเว็บไซต์นะคะใครสนใจก็ลองไปดูนะ King Power ไม่ได้สนับสนุนดิฉันจ่ายเงินเต็มๆให้ King Power นะตัวนี้ก็คือวัสดุน้ำหนักเบาคล้ายๆกับตัวโอเคเลยเป็นเนี่ยเป็นวัสดุแบบเนี้ยน้ำหนักเบานะคะนินเคยรีวิวไปใน IG Story แล้วมีเพื่อน follower ทักมาบอกว่าเนี่ยของแฟนเขาอะเคยทำตกน้ำนะคะแล้วมันไม่จมตัวเนี้ยเลนส์มันจะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงผสมกันเหลือบๆกันนะคะเวลาใส่จะไม่ได้ออกเป็นสีสดใสเหมือนกับโอเคโอเคจะเห็นแล้วสีทุกอย่างจะปรับขึ้นเหมือนแซทูเรชั่นในการแต่งรูปมันแบบมันดูสดใสขึ้นแต่ตัวเนี้ยก็คือจะเหมือนใส่เลนส์สีดำธรรมดาทั่วไปแต่ว่าสว่างกว่าไม่ได้ทึบเท่ากับเลนส์ของเลแบนประมาณนั้นนะคะแล้วก็นินชอบที่แบบว่าใส่สบายไม่อึดอัดไม่หนักหูพอดีกับหน้านินนะคะแล้วก็ดีไซน์อันนี้ถือว่ามีความเป็นแฟชั่นขึ้นมาหน่อยตัวนี้นินก็โหวตนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายแอคทิวิตี้กลางแจ้งตัวนี้ก็เหมาะมากมากลืมให้ดูกล่องนะคะอันนี้จะเป็นกล่องของตัว Prada กล่องเป็นแบบนี้สวยดีนะคะแต่ค่อนข้างใหญ่เวลาจะพกใส่กระเป๋าเล็กๆก็คือยากหน่อยตรงนี้ก็มีตาปั๊มของ Prada นะคะก็ปึ๊บจริงๆก็มาพร้อมกับผ้าเช็ดแว่นแต่ว่าหายอีกแล้วหลังจากได้แว่นตาตัวใหม่ไป2อันแล้วยังไม่จบค่ะยังคงหมกมุ่นกับการตามหาแว่นที่ใช่แว่นที่ชอบอยู่2ตัวนี้ก็ถือว่าชอบมากๆแล้วนะตอบโจทย์การใช้ชีวิตนินมากๆเลยนินชอบแบรนด์ Prada ชอบแบบตามอัปเดตว่าคอลเลกชันนี้ใหม่อะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคอลเลกชันล่าสุดจาก Prada ช่วงกลางๆเดือนที่ผ่านมานะคะประมาณเดือนมิถุนายนจำได้เพราะว่าตอนที่ซื้ออะเราปลอบใจตัวเองว่าซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะคะนินเห็นนางแบบใส่ปุ๊บนินชอบเลยอะนินก็ไปเซิร์ชดูเว็บไซต์ดูนางแบบว่าหันซ้ายหันขวาแล้วเป็นยังไงคือเปรี้ยวมากๆชอบแว่นดีไซน์นี้มากๆนะคะเราก็เลยไปช็อปที่ Embassy เพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยอยากไปดูน้องของจริงว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงนะคะขอลองจุ่มลองใส่ดูหน่อยว่าใส่แล้วมันเหมาะกับเราไหมปรากฏว่าพอใส่ปุ๊บก็คือทำการสู่ของน้องซื้อมาเลยค่ะมันจะมีตราปั๊มตรงนี้เป็นความเก๋นะคะตราปั๊ม Prada เนาะขาแว่นอะแรดมากขอใช้คำนี้เลยว่าแรดมากมีความเหลี่ยมเป็นความเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ทรงนี้นี่รู้สึกว่าเป็นทรงที่ใครใส่ก็สวยใครใส่ก็เก๋นะคะเป็นทรงที่เห็นแบบพวก Instagrammer ฝรั่งใส่มาก่อนหน้านี้เยอะมากเนาะขาแว่นนินบอกเลยว่าหนาและหนักตัวกรอบแว่นก็หนาและหนักเหมือนกันคือสิ่งแรกที่ถูกใจเราคือดีไซน์ใส่แล้วเปรี้ยว
ใส่ยังไงก็เปรี้ยวก็สวยแต่พอเราใส่ไปใส่มาแล้วรู้สึกว่ามันลู่ลงจมูกตลอดเวลาเลยเพราะว่ากรอบแว่นมันค่อนข้างหนักและบวกกับความที่หน้านินเป็นคนหน้าเล็กก็คือเวลาใส่ปุ๊บนางจะไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้นางจะแบบว่าอยู่ไปอยู่มานางก็จะแบบลู่ลงไปอยู่ตรงจมูกตรงนี้ตลอดเวลานะคะส่วนในเรื่องของการมองผ่านเลนส์ตัวนี้เลนส์ค่อนข้างถึกนะคะนินไม่ได้รู้สึกว่าตัวนี้จะใส่สบายโหวตสำหรับสายแฟชั่นนะคะแต่สำหรับสายที่ทำแอคทิวิตี้กลางแจ้งหรือว่าสายลุยๆอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะเหมาะกับการใส่สวยงามหรือแบบว่าใส่แบบแฟชั่นใส่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยตัวนี้ซองที่เขาให้มานะคะก็จะเป็น2ผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็เป็นผ้าเหมือนกันเป็นผ้าซาตินตัวนี้นะคะตัวต่อไปเลยของ Bottega Veneta นะคะตัวนี้ซื้อด้วยกิเลสล้วนๆเลยเพราะว่าเราเห็น Instagrammer ต่างประเทศใส่เยอะมากแล้วก็ใส่แล้วสวยด้วยนะคะบวกกับนินดูจากในกรุ๊ปแว่นตาของเราเรายังไม่มีแว่นตาที่เป็นเลนส์สีน้ำตาลกรอบแว่นลายกระนะคะก็เลยอัญเชิญน้องมาเข้ากรุ๊ปดีกว่าเนาะตัวนี้นินพลีมาจากร้าน Everything by Bomb นะคะเป็นร้านของน้องสาวนินเองซึ่งนางรับพลีทุกอย่างสากกระเบือยันเรือลบนะคะนางสามารถหาได้หมดเลยแล้วก็รอของไม่นานด้วยนะคะตัวนี้ราคาเท่ากับ Prada เลย 13,500 บาทกล่องก็คือแรดมากเป็นแบบปอแปะแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมผ้าสีเขียวที่แบบมีความเป็นโบเทก้าสุดฤทธิ์สวยมากดีไซน์ดีมากนะคะตรงนี้อะไหล่เป็นสีทองเวลาใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ตัวแว่นก็คือวัสดุคล้ายๆกับ Prada เลยคือกรอบค่อนข้างหนาแล้วขาแว่นก็หนาเวลาใส่ก็คือนินจะลู่ลงตรงปลายจมูกตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่ามันหนักบวกกับความหน้าเล็กของเราเพราะฉะนั้นถ้าใครที่หน้าเล็กแบบนินก็จะใส่แล้วจะออกมาเป็นประมาณนี้แหละตัวนี้ก็คือไม่ได้เหมาะกับสายลุยมากนะคะจะเหมาะกับเป็นสายแฟชั่นมากกว่าใส่ถ่ายรูปใส่อะไรโอเคสุดท้ายนะคะสำหรับแว่นตานี่คิดว่าขอให้เป็นตัวสุดท้ายสำหรับปีนี้เถอะว่าหมดไปเยอะแล้วกับแว่นตานะคะตัวนี้นินเพิ่งได้มาเมื่อแบบอาทิตย์ก่อนเองนะคะของ Versace ไปตาม Instagrammer คนหนึ่งชื่อ Nikita Dragon นะคะนางเป็น transgender ที่แซ่บเวลาการแบบ bad bitch energy นะคะจะต้องเสพนางเลยแล้วนินก็เห็นในสตอรี่นางใส่ตัวนี้เปรี้ยวมากเปรี้ยวไม่ไหวตัวนี้นะคะนินกดมาจากในเว็บไซต์ Farfetch ซึ่งจริงๆนินได้ยินเว็บไซต์นี้มานานมากแล้วแต่ไม่เคยคิดจะกดเข้าไปซื้อเลยจนกระทั่งแม่มดแนะนำมาว่ามึงมันได้ของเร็วมากก็เลยอ้าวแกล้งเข้าไป search ดูหน่อยนะคะปรากฏว่าเฮ้ยราคามันโอเคเลยรวมเสร็จสับแล้วอยู่ที่ 12,000-13,000 บาทกดมาเลยลองดูเราก็กะคิดว่าเออน่าจะรอของประมาณ 5-7 วันประมาณนั้นนะคะแต่นินกดแล้วก็รอ3วันถึงเลยอันเนี้ยมาจากช็อปอิตาลีนะคะแต่ว่าถึงเร็วมากๆส่งโดย DHL ถึงเร็วจริงๆนะคะแล้วก็มีระบบแท็กกิ้งอะไรชัดเจนเนาะพูดถึงตัววัสดุของแว่นตา Versace รุ่นนี้นะคะก็คือน้ำหนักเบาตัวขาไม่ได้หนาเท่า Prada แล้วก็ตัว Bottega เดี๋ยวจะเทียบให้ดูบางกว่ากันเพราะฉะนั้นใส่สบายแน่นอนนะคะแล้วก็น้ำหนักเบากว่ามากสิ่งที่นินชอบเลยนะคะก็คือโลโก้ตรงเนี้ยเป็นโลโก้สีทองที่แบบเออเราเป็นคนชอบอะไรที่เป็นอะไหล่ทองอยู่แล้วกรอบแหลมเชิดขึ้นหน่อยๆนะคะเกือบจะเป็น Cat Eye แล้วเวลาใส่แล้วมันเปรี้ยวมากสุดๆเปรี้ยวสุดๆอันนี้คือเป็นแว่นสายแฟชั่นที่เราถูกใจที่สุดแล้วในบรรดากลุ่มของเรานะคะถือว่าจ่ายเงินไปแล้วแฮปปี้คะแนนเต็ม10ก็คือให้ล้านไปเลยนะคะกับตัวนี้ใส่สบายมากๆนะคะส่วนในการมองผ่านเลนส์เนี่ยก็คือเหมือนเลนส์ทึบธรรมดาทั่วไปอันนี้นินมองว่านินสามารถใส่ออกกลางแจ้งได้ใส่เดลี่ลุคได้อะไรนะคะได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันใส่ค่อนข้างสบายแล้วก็กระชับกับรูปหน้านินมากๆชอบกล่องเป็นแบบนี้นะคะมีกาปั๊มข้างในก
จริงๆต้นคลิปนินบอกว่าท็อป5ใช่ไหมคะแต่แบบว่าแอบมีเรแบนแถมมา1ตัวนะคะเพราะว่านินอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังแว่นตาเรแบนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแว่นที่นินเริ่มลงทุนกับการซื้อแว่นตากันแดดนะคะแต่ไม่ติดท็อป5ในปีนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบบของปีที่แล้วแค่หยิบมาเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาซื้อแว่นตากันแดดหรือเล็งรุ่นเดียวกันกับนินไว้นะคะนินก็มาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้นินทำคลิปรีวิวอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะนินอาจจะทำให้ช้าหน่อยนะคะแต่จัดให้ตามคำขอแน่นอนค่ะฝากติดตามเราทุกช่องทางไว้ด้วยนะคะทั้ง YouTube Twitter IG Facebook นะคะมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นินไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ Now every time that she comes to the crib, break her back like I break that back.